ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำไข่เจียวนะคะไข่เจียว3 ฟองนะคะรู้ไหมว่าใส่อะไรคะไข่เจียว3 ฟองนะคะวันนี้อาหารมื้อเที่ยงนะคะอาหารมื้อเที่ยงของเรานะคะทุกคนหน่อไม้ฝรั่งใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะใส่หน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะผักชีลาวนะคะที่ซื้อมา3 อาทิตย์แล้วนะคะยังอยู่ที่วันนี้มืดฝนอีกแล้วมืดฝนอีกแล้วนะคะนี่คือวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆเจียวไข่ใส่หน่อไม้ฝรั่ง3 หน่อจะทิ้งก็เสียดายจะลวกก็น้อยไปก็เลยเอามาใส่ไข่นะคะใส่เจียวไข่ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะเป็นคนที่ง่ายๆนะคะง่ายๆวันนี้อาหารมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงของเรานะคะใส่ไปแล้วนะคะหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมนะคะทุกคนสังเกตได้ไหมเป็นผู้หญิงที่ชอบทุกอย่างต้องทำใส่ชามมาไว้แบบเนี้ยบางทีอาจจะเสียเวลากับการล้างนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคนชอบเนาะคนชอบแบบยอมรับนะคะว่าเป็นคนที่สะอาดอันนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ให้หมดเลยนะคะใส่หมดผักชีลาวนะคะไม่เคยใส่เลยนะคะไม่เคยใส่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะถือซะว่าวันนี้ทํากับคล้ายๆชะอมเนาะนะคะก็ชะอมไม่มีก็เอาทําแบบนี้อ่ะนะคะไข่เจียวหอมต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงนะคะอยู่คนเดียวทำอะไรก็สบายๆนะคะก็ทุกคนมันก็น่าทานอยู่นะน่าทานอยู่นะคะรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะรอน้ำมันร้อนนิดนึงนะก็ใส่ไปนะคะทุกคนคอยดูนะคะว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยทั้งที่เราต้องการมาเยอะมานานด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ทําใส่ไข่นะคะหน่อไม้ฝรั่งใส่ไข่นะคะไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งเพราะว่าการที่เราได้มา3 หน่อเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ช่วยลุ้นเนาะจะหล่นน้ําบ้างไม่หล่นน้ําบ้างนะคะข้างนอกก็มีฝนนะคะมีฝนตกนะคะไม่เป็นไรฝนตกแต่ว่าเราอยู่ในบ้านเนาะไม่เป็นไรค่ะวันนี้อยู่ในบ้านวันหยุดนะคะวันเสาร์นะคะทุกคนคอยดูนะคะว่าหน้าตาไข่เจียวกับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักชีลาวนะคะจะไม่ใส่จะไม่ใส่ซีอิ๊วใส่อะไรนะคะเพราะว่าดูก่อนนะคะดูน้ำมันก่อนนะคะร้อนได้แล้วนะคะไม่ต้องให้ร้อนเยอะเกินเพราะว่าเราต้องทำให้เป็นแผ่นด้วยนะคะต้องนี่คือวิธีทำง่ายๆของเรานะคะวิธีทำง่ายๆของเรานะคะทุกคนคอยดูนะวิธีทำง่ายๆนะคะทำไมน้ำมันไม่ให้ร้อนก็คือว่าเราจะรวนนะคะจะรวนนะคะจะรวนไข่นะคะก็ง่ายๆนะคะวันนี้ก็คล้ายๆกับจะทิ้งก็เสียดายจะทิ้งก็เสียดายมีทั้งผักชีลาวด้วยนะคะผักชีลาวนานมากเลยนะคะกับว่าจะทำอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแกงอ่อมนะคะแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทุกอย่างส่วนมากจะซื้อมาแล้วก็ทิ้งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ลองเอามาทำไข่เจียวนะคะเพราะว่าน้องสาวบอกว่าลองเอามาทำไข่เจียวนะพี่สาวนะลองดูนะคะวันนี้พี่สาวก็ได้ทำแล้วนะคะไข่เจียวใส่หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ใส่ผักชีลาวนะคะมันจะเหมือนชะอมไหมก็ไม่ลองไม่รู้เนาะชีวิตเรานะคะก็ง่ายๆนะคะก็วันนี้ขอมื้อเที่ยงขอทานข้าวนะคะขอทานข้าวกับนมนะคะวันนี้นะคะก็เห็นไหมคะทุกอย่างก็เสร็จสรรพแล้วนะคะแค่ทำไข่เจียวก็มีจานชามเยอะค่ะนี้ต้องล้างนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคนที่ชอบทำความสะอาดชอบทำหลายๆอย่างนะคะเป็นคนที่ยอมรับยอมรับตัวเองนะคะว่าทุกอย่างชอบรักสวยรักงามแล้วก็จะใส่ข้าวนะคะจะใส่ข้าวจะราดข้าวเลยนะคะจะราดข้าวเลยนะคะ
ันนี้ง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆมากข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างก็ง่ายนิดเดียวนี่เห็นไหมคะเห็นอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะนี่คือข้าวนะคะถามว่าเยอะไหมก็ใช้ได้นะคะเยอะนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องให้ร้อนจัดๆนะคะถึงจะอร่อยทุกคนดูหน้าตานะคะคอยดูนะทุกคนคอยดูไข่นะคะไข่ไม่ใช่ไข่ชะอมนะคะไม่ใช่ไข่ชะอมเนาะแต่เป็นไข่ที่ว่าผักชีลาวแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งที่หามา ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะโอ้โหทุกคนค่ะมันก็น่าจะอร่อยอยู่เนาะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวทุกคนดูใกล้ๆนะคะทุกคนดูใกล้ๆนะคะดูไข่เจียวเราเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเหมือนชะอมเลยนะคะนี่ต้องขอบใจน้องสาวด้วยนะคะน้องสาวบอกว่าพี่สาวไม่ต้องนั่นเลยทำเป็นไข่เจียวเลยนี่ถึงว่าพี่ชายไม่อยู่แต่ก็จะมีน้องสาวคอยตลอดเวลานะคะนี่เห็นไหมคะช่วงนี้แม่บ้านก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับตัวเรามากเท่าไหร่นะเพราะว่าจะมีงานให้แม่บ้านทำโดยแบบงานบ้านด้วยงานที่บริษัทด้วยนะคะก็ให้เกียรติน้องเขาเนาะว่าอย่าให้น้องเข้ามาช่วยทำอะไรแบบในบ้านให้มากนักนะคะแต่น้องเขาจะรู้นะน้องเขาจะรู้นะว่าวันไหนที่เราต้องการประมาณนี้น้องเขาก็จะมาช่วยนะคะเพราะว่า